ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสาครวันที่5-6ถึงหมีนาคมนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาได้มีการหารือกับผู้นำเศรษฐกิจของ8จังหวัดภาคกลางนะครับก็เตรียมที่จะเสนอประเด็นให้กับครมอตั้งเป้าดันให้จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นนครแห่งครัวโลก พร้อมท้งพัฒนาตลาดกลางสินค้าส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI แล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยวท้องถิ่นครับโดยคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับผู้นําเศรฐษฐกิจทั้งหองการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาเกษตรกร,ร,กร,รสมาคมกลุ่มผู้ประกอบกิจาการประมงตลาดกลางผักผล,ลไม้ผู้ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับใน8จังหวัดภาคกลางนะครับได้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมราชบุรีการชนะบุรีและสุพรรณบุรีประชุมกันที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเตรียมเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าครับโดยเบื้องต้นได้มีการเสนอแผนพัฒนาตลาดกระดงอาหารทะเลนะครับก็จะผลักดันให้ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นนครแห่งครัวโลก เพราะว่ามีผลผลิตอาหารทะเลที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สําคัญของประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางการพัฒนาตลาดสัตว์น้ําตลาดผักผลไม้แล้วก็ไม้ดอกซึ่ง8จังหวัดภาคกลางถือว่ามีขีดความสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางได้ส่งเสริมสินค้าอีกหนึ่งสินค้านะครับก็คือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครก็มีสินค้าที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน ก็คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวนะครับแล้วก็ที่น่าจะขึ้นทะเบียนได้อีกหนึ่งตัวก็คือลำไยพวงทองสมุทรสาครและก็เกลือสมุทรสาครส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับที่มีการยื่นจดทะเบียน GI ไปแล้วก็ช่วยพัฒนาแล้วก็หาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม,ตมให้กับผู้ผลิตยอย่างเช่นลิจิคอมสมุทรสงครามส้มโอขาวใหญ่ชมพู่เพชรนะครับมะนาวเพชรบุรีน้ำตาลตะโหนดเมืองเพชร ขนมหม้อแกงเมืองเพชรทุเรียนป่าละอูส้มโอนนครชัยศรีแล้วก็สับปะรดบ้านขานะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีชื่ออยู่แล้วด้วยของทางจังหวัดเขานะครับส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นก็จะมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่และผลักดันให้ชุมชนเป็นแหล่งผลิตสินค้าให้มีการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวของพื้นที่ด้วยรับ